เอาแล้วครับบนเวทีแล้วครับแม่ดูครับเป็นบอลทีแรกเต้นแล้วครับเราก็สูงเกงครับในนามของ150ด้วยนะครับดูเลยนะครับโอ้โหมาแล้วครับยับของเลเวไฟนี้ไม่ต้องบอลนี้ได้เทรนเนอร์อย่างชัดชัยสายสกุลด้วยคุณหนึ่งนะมาดูนะครับว่าเขาก็คุยนะคุยหนานะครับว่าเขาจะเก็บให้ได้ภายในไม่เกิน5ยกต้องดูนะครับกรรมการห้ามเวทีมาร์คเนลสันนะครับโอ้โหนะครับปั่นตัวแล้วถูกซ้ายน่ากลัวนะครับนวยะอาจจะมองว่าเพชรบางบอลเราเนี่ยลำตัวไม่ดีเขาเคยแพ้เนี่ยเคยมาแพ้โชอิชิดะเนี่ยโดนน็อกที่ลำตัวนะครับแต่ตอนนั้นนี่ซี่โครงนี่หักมานะครับแล้วฝืนขึ้นชกเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปเคารพธงชาติก่อนครับท่านผู้ชมครับไปต่อบนเวทีนะครับของปลายยกหนึ่งครับโอ้โหนี่เพชรบางบอลเริ่มเดินลุกแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่เดินเขาตัดลำตัวของพี่เราเองครับนี่นะครับขวาจิ้มเราเห็นนี่มีหมัดหน้านะครับกระแทกตลอดยับไปเรื่อยๆช่วงรับธงชาตินี่เป็นบอลเป็นฝ่ายเดินต้อนเข้าไปแล้วตามตัวนี่โอ้โหดูนะครับเสียงเฮวนะครับคุณพ่อไปที่นั่นด้วยนะนี่เลยครับตัดลำตัวแล้วโอ้โหไปยกเลยครับหุกซ้ายหน้ากลัวเหมือนกันนะลูกโอ้เป๋นะครับเป๋ครับหุกซ้ายหน้ากลัวจริงๆครับนาวยะนี่หมดยกก่อนครับแม่ระฆังไว้ก่อนครับผ่านมา1ยกนะครับมาชมต่อยก2ครับขอบคุณคุณเอ็มแล้ว50นะครับแล้วก็คุณจารย์ก็มือสัมภาษณ์ช่างโซโลครับผมว่าโอ้โหทุกขวาผมโนเอครับแม่น่ากลัวนะครับปลายยกโอ้โหนักมวยที่ต้องยอมรับเลยทีเดียวว่าไม่เคยแพ้นะครับแค่6ไฟนี่เป็นแชมป์ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ของสภามวยโลกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มาเป็นแชมป์115นะครับตัววันโตขึ้นตลอดโนเอนะครับโอ้โหเล่นเครื่องมาแล้วครับอินโนเอฉายาเขาเดอะมอนสเตอร์นะครับพลังบอลยังบล็อกอยู่โอ้โหเร็วครับสปีดหมัดเขาแม่เป็นมวยที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแต่ว่าอะไรเราก็เกิดได้นะครับแค่ยก2เองเป็นมองก็ไปพร้อมทุกอย่างสภาพร่างกายก็เปรี้ยเหมือนกันตีการโชคนี่ก็เยอะแต่ว่าเจอกระดูกมาทางโนเอนี่จะเจอกระดูกมากกว่าครับเรียนเฮอร์นันเดสพวกโอมาดาบาเอสพวกนั้นนะครับก็ผ่านมาโอ้ยนี่ครับซ้ายแต่ก็บอลเราก็เคยเจอคนอีกคนโนมาแล้วโอ้โหขวาอย่างว่าแหละครับโชคได้ถิ่นในบ้านนี่กำลังใจย่อมเหนือกว่าแต่เราก็บ้านเกิดเขาเลยพวกเราก็ไปพร้อมทุกอย่างนะครับก็มาดูว่าน้ำหนักหมัดของเราจะโต้ได้แค่ไหนแล้วก็จะแซงได้หรือเปล่านะครับของเขานี่ชกในบ้านของเรานี่มีครอบครัวไปพร้อมหมดนะครับพี่น้องพ่อแม่คือกำลังใจก็ดีนำไปกำลังใจก็ดีกำลังใจดีทุกอย่างดีหมดแต่อยู่ว่าจะสู้กันอย่างไรเท่านั้นเองหุกซ้ายน่ากลัวนะครับนาวยะโอ้โหนี่นะครับชิงออกก่อนนะครับนาวยะเอาแล้วต้องบอลหมุนซ้ายแรกเลยนะครับเพชรบางบอลเน้นลำตัวเลยนะครับนี่นะครับ150สนับสนุนกันมาตลอดเลยทีเดียวเอาแล้วครับต่อยได้แล้วเหมือนกันเอาโดนแล้วเหมือนกันครับอะไรก็เกิดได้นะครับนี่แหละครับเอาเป็นทีเพชรบางบอลบ้างแต่ว่าเขาปิดฮะปิดป้องไว้เอาเข้ามาอีกแล้วคู่นี้โอกาสที่นับน็อกทั้งคู่เลยนะครับเราพลาดเราก็ลงได้เขาพลาดก็มีโอกาสเราก็สัตว์เขาลงได้เหมือนกันโอ้ยมาโนเอะเป็นมวยที่หมัดคมและหมัดหนักด้วยประเภทไฟเตอร์เลยนะครับครับลุ้นกันเลยทีเดียวแทกหมัดหน้าอย่างเดียวเป็นมวยที่ก็คือเขาบอกว่าเป้าหมายเขาคือโรมันกอนเซเลสนะครับแล้วก็คาร์ลอสตัวดาร์ด้วยมีเสียงเชียร์ของโนเอะมาอีกแล้วครับประเภทบังบอลครับเสร็จที่สุดท้ายเล่นได้ไหมกระแทกหมัดหน้าด้วยได้ดีโอ้โหปลายยกเอาแล้วหมดยกครับท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกนะครับมาชมต่อยก3นะครับต้องคุณนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับคุณพี่ชัยกิตติธิกรรมการผู้จัดการของเจริญสุขเพศสัตว์รุ่นชิวแล้วก็ต่อสยามคอมมิชเช่นนะครับแล้วก็M150
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ด้วยนะครับทั้งกาแฟโบราณตรามังกรบินนะครับชมกันต่อครับนี่ยก3แล้วนะครับไปต้องบอลเริ่มเดินโนเอจังพริ้วนะครับแทกหมัดหน้าตลอดแม่พูดถึงว่า4ปีหลังมานะครับนักมวยไทยเป็นชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนี่ก็ดูมั่นใจยังไม่ได้แชมป์มาเลยนะครับครับฉะนั้นถ้าบอกวันนี้ถ้าพึ่งบอลนะครับออกยิ้มทำได้โอ้โหต้องยอมรับว่าสุดยอดเหมือนกันแต่ว่าเจ้านี้นะครับเป็นนักมวยที่ต้องยอมรับว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวพี่โนเอนะครับที่จะไปล้มแชมป์กับคอนเซเลตแล้วก็หรือว่าคุยด้านด้วยครับว่าเขาสร้างขึ้นมาก็อยากสมัครเล่นเลยนะครับอินโนเวแต่ประสบการณ์โอ้ยแม่ถูกซ้ายน่ากลัวจริงๆนะครับเป็นนักมวยที่ดวลและแรกเลยอินโนเวนี่โอ้โหแรกเลยนี่มันบอลกันแรกด้วยสากลคู่นี้ต้องทำใจเหมือนกันนะครับนักมวยไทยโอ้โหโดนไป3หมัดแล้วนะครับโอ้โหลังบอลเอาครับโดน4จิ้มไป1ถ้าปิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทั้งแม่นทั้งแรงโอ้โหซ้ายตัดลำตัวทีนึงดูว่าพลังหมัดของเพชรลังบอลจะสะกดอินโนเอได้หรือเปล่านี่นะครับคู่หนึ่งนะครับชัดชัยสายสกุลไปถึงที่นั่นเลยทีเดียวครับเป็นเทรนเนอร์นะครับผู้ชีพเลยพยายามจะยิงขวาครับเพชรลังบอลโอ้โหฮุกซ้ายน่ากลัวนะครับของอินโนเอะเดบังบอลพยายามตัดลำตัวด้วยโอ้โหอินโนเอะฮุกซ้ายใช้ได้เลยนะฮุกซ้ายนี่แม่นมากเลยขยับเป็นชุดด้วยเพชรบางบอลนักชาวไทยนะครับของเขา23เรา31นี่ครับกระแทกหมัดหน้าบ้างแม่ถ้ามีหมัดหน้าก็ดีขึ้นครับไม่ถอยด้วยนะวันนี้เพชรบางบอลน่ะแค่30วิแค่30วิเหลือประมาณ30วิของยก3นะครับโอ้โหระวังแล้วต่อแล้วครับชุดนี้แหมมีโอ้ยแม่ดูเขาอย่างว่าแหละครับชกในบ้านกำลังใจนี่ดีเยี่ยมมันจะมาแค่เป็นชุดมาเดินมาเดินแล้วคิโนเอะเขาจะมาเป็นชุดจะพลิกสถิติได้หรือเปล่านะครับ4ปีหลังนี่นักมวยไทยเป็นชิงแชมป์ที่ญี่ปุ่นนี่สุดมากจะไม่ได้มานะครับโดนยับเข้าไปเป็นบอลครับอู้เข้าไปยังไม่มีจังหวะนะครับหมดยกครับเริ่มต่อยก4นะครับของการชกระหว่างเพชรบอลกับนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับแชมป์โลกตัวของคุณนะครับ FBT แล้วก็ยามุระกายตราพญานาคบริษัท VMC 7 Bay Automobile จำกัด M150 นะครับแล้วก็ไดเกียวออยจำกัดรวมทั้ง Twin Special ด้วยนะครับเอาละครับตัดลำตัวแล้วเพชรบอลแล้วมีเป็นชุดเหมือนกันนะครับมาเฮียหัวนะฮะเสียงเฮียหัวเลยกำลังใจดีมากเลยคุณพ่อไปคุณแม่ไปที่โอ้ครอบครัวไปหมดว่างั้นเถอะพี่น้องเราไปชกบ้านเขาด้วยนะครับที่สกายอารีน่านะครับเมืองคานากาวะประเทศญี่ปุ่นด้วยเมืองบ้านเขาเลยอ่ะที่บ้านเลยสามะที่สามะซิตี้อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณชั่วโมงกว่าครับคือดึงไปชกยันบ้านเลยวะหรือต่อยในบ้านเลยในบ้านเป็นครั้งที่3ที่อินโนเอะชกในบ้านเกิดตัวเองนะครับปกติจะชกในโตเกียวสิงเขา10ครั้งนะครับชนะ8คือน็อกมา8อ่ะ10ครั้งไม่เคยแพ้ด้วยคุณบอลมานี่เวลาการชกของดูนะครับมีฟุตเบิร์กนะดูขาเร็วแล้วเร็วทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ต่อยได้หมดว่างั้นเถอะแต่ว่าเพชรบอลของเราก็ไม่ยีระนะครับการไม่ตกหรือว่าบอกไม่ต้องสนใจเดินตลอดจะพลิ้วไงก็ปล่อยให้พลิ้วไปไปจับจังหวะให้ดีครับโอ้โหยังไงก็ไม่ธรรมชาติครับลูกเนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่ธรรมชาติโอเคต้องเบียดติดตลอดนะครับถ้ามันซ้ายไม่ต้องกลัวไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติแน่นอนชัดชัยนะครับคุณหนึ่งชัดชัยอยู่ติวและอยู่ข้างๆเวทีเลยฮะต่อยซ้ายมาหมัดนึงเหมือนนี่น้องเอกพยายามจะเน้นซ้ายนะครับทีแรกเขากะว่าเร่งกะเก็บเราเลยนะยกต้นๆน่ะนี่มาถึงยก4แล้วนะครับเล่นที่มือแล้วอยู่ไล่ต้อนกันครับเพชรบอลแหมได้พริ้วเหลือเกินครับสเต็ปเท้าของอินโนเอะเขาชกได้2รูปแบบเลยนะเนี่ยไฟเตอร์ก็ได้นี่บ็อกเซอร์แล้วนะว่าพื้นฐานนี่มาจากสมัครเล่นนะครับนี่แหละครับโอ้
โอ้โหฮุกซ้ายหมัดนี้ใช้ได้เลยนะครับครับโอ้โหตัดลำตัวแล้วเล่นตัดลำตัวบ้างตัดลำตัวไปเรื่อยถึงว่านะครับยังไม่เคยโดนหนักๆนะยังไม่เคยโดนหนักๆยังไม่เคยแพ้ไม่แน่เหมือนกันว่าท่าจะมีขนาดไหนยังไม่ทราบนะครับหมายแต่เขาเน้นหมัดหน้าแล้วก็แทงแทงอยู่เรื่อยนะครับแทงทำลายจังหวะเรื่องบอลครับเอ้พอไม่แลกมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกนะครับเราไปโดนหมัดแยบเยอะนะไม่ได้นะครับจะเห็นเลยว่าถ้าโดนลำตัวไม่หยุดนะต้องเล่นลำตัวหน้าอย่าลอยนะครับเพราะโดนกระแทกไปเรื่อยโดนหนึ่งสองเมื่อการหมดยกต่อนะครับยก5ครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องเสียงติรยนต์ Priority บริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอบคุณคุณเอกจิตตกนดกระจรเกียรตินะครับแฟนรายการตามบินและโซโล่ด้วยครับเดินอีกแล้วครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก5ครับนี่แหละครับในศึกแชมป์โลกของ WBO ตะวันเดือนนะครับไทยญี่ปุ่น M150 ถล่มบัลลังก์โลกนะครับยกนี้นี่อินโนเอประกาศว่าจะน็อกไปตรงบอดนี่แหละที่เขาคุยไว้นะคุยหนาต้องดูกันน็อกได้โอ้โหโอ้โหปิดให้ดีแล้วเล่นล่างอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยครับไม่แน่โดนเยอะๆโดนล่างเยอะก็มีเซอร์ไพรส์ได้นะครับต่อยได้รุนแรงหนักแน่นดีครับเจ้าแก๊ปตอนเดินทางไปแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับยังไงก็เป็นรองถึงหลายๆหนึ่งก็ว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นฝ่ายเดินเลยนะครับนักชกชาวไทยนะครับบังบอลบังบอลเพชรบังบอลก่อเกียรติยิ้มอ้าวโอ้โหอ้าวเผลอไม่เคยโดนอย่างนี้อ้าวเป็นชุดครับโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นอินโนเอจะโดนขนาดนี้นะครับอุ้ยแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าอินโนเอนี่โดนอยากจะฟ้องกรรมการครับฟ้องน่าอุ้ยเราต้องไม่สนครับไม่สนโอ้โหแหมไม่ได้เอาโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้วเริ่มโดนกันครับโดน1 2 3แล้วนะครับก็ต่อยเยอะนะครับเราไปรับเยอะไม่ได้เลยรับเยอะโอกาสร่วงได้นะครับไม่รู้หัวเอาใจจริงๆเลยคุณพ่อคุณพ่อเชียร์ตลอดนี่แหละครับอ้าวแรกเลยวัดกันนี่นะครับต่อยยันต่อยในบ้านของเขาเลยอ่ะอินโนเอะอยู่ในบ้านเลยนี่โอ้โหนี่แหละครับลำตัวนะครับข้างบนนี่เขาบล็อกได้อุ้ยแล้วตัดลำตัวคืนโอ้ยเป็นมวยที่ไม่เคยโดนหนักๆนะครับอินโนเอะโอ้โหดูเขาเบิ้ลมาสี่หมัดต้องเอาคืนครับบอลสปีดหมัดนี่เราช้ากว่าเขานะครับโอ้ดูทุกซ้ายตัดลำตัวอุ้ย30วินาทีครับยก5ปลายยกโอ้โหบอกว่าตัดลำตัวคนหนึ่งก็ให้ตัดลำตัวอย่างเดียวเหมือนกันต้องเล่นตัดลำตัวแล้วครับเพราะว่าหน้านี่เขาปิดดีมากเอาเลยครับอย่าประคัดบ้างบอลที่คุยนะคุยหนาว่ายก5จะเก็บเราให้ได้โอ้ยเล่นหนักๆนะครับโอ้ยพวกเราโดนนะครับแต่ว่าอึดมากเลยเพชรบางบัวต้องยอมรับหัวใจนี่คราวนี้เล่นยับบ้างนะครับโนเอเขาต่อยนอกนี่พอวิ่งนอกเนี่ยเขากลับต่อยหมดยก5ครับท่านผู้ชมครับมาชมต่อยก6นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150 ทวินสเปเชียลทวินสเปเชียลนะครับกระเป๋าเสียมยับแล้วก็ปริโปโลบายเสียมยับแล้วก็บริษัทกสทโทรคมนาคมนะครับจำกัดมหาชนผมจังขอบคุณช่อง3 SD ช่อง28ด้วยนะครับแหมมาถึง6ยกครึ่งทางแล้วนะครับตัวแก๊ปก็ยังยืนหยัดสู้ได้อย่างดีจะมีพลาดโดนยับบ้างครับเวลาตัดลำตัวนี่ก็มีลุ้นนะครับแม่แต่พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชกวงนอกชกใช้ได้เลยนะถ้าอยู่วงนอกเนี่ยเราเสียเปรียบนี่ชกดีเลยมีหมัดหน้านี่ปังเลยมีหมัดแยบนะครับของเรานี่ปิดไม่ได้เหมือนกันนี่เพราะนั้นต้องเข้าวงในตลอดวงในนะชวนทะเลาะชวนแรกเลยอ่ะครับตอนนี้เขาไม่มุ่งที่จะคิดน็อกเราแล้วเนี่ยหรือว่าบอกว่าไม่ต้องขาตายเดินตลอดโอ้โหเข้าสามเหลี่ยมแล้วอยู่ในวงตัดลำตัวตอนเข้าบ้าน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 เอ้ามีได้เฮ้ยลุ้นนะครับโอ้โหขวาต้องกอดกันครับอินโนเอะพอติดมุมที่ทำใช้ได้นะครับเพชรมังกรต้องเข้ามุมเลยครับเข้าสามเหลี่ยมไปเลยขึ้นทางแล้วนะครับยก6เน้นหมัดยับเลยครับอินโนเอะ
บังบอลต้องตัดเวทีให้แคบลงครับตอนเข้าสามเหลี่ยมไม่ได้อีกแล้วมีลุ้นครับแต่นี่โดนต้องลงทุนมาสมควรแล้วครับแกร็บนี่เลยครับตัดลำตัวอีกแล้วเอาเลยครับตัดลำตัวโอ้ยแต่หน้าเปิดไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องดวลอย่างนั้นนะครับเล่นล่างอ้าว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 อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมีครับมีแข่งเหมือนกันครับอ้าวมีฮึดมีเชียร์อ้าวไม่น่าแล้วครับโอ้โหแต่ดูครับมาเป็นชุดเลยโมโหแล้วครับโอเคโมโหแล้วโมโหพวกเราทนได้หรือเปล่าเท่านั้นทนได้ไหมโอ้โหโดนมาต่อยโดนเหมือนกันครับอย่าไปรับอย่าไปพยักหน้าไม่อย่าไปพยักหน้ารับหมัดไม่ต้องมีหน้าที่ต่อยไปร้องของไม่ได้นะไม่ร้องไม่ได้เอาแล้วครับแมตต์ต่อยอินโดเอนี่แกว่งได้เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอขนาดนี้นะครับไม่เคยเจอแบบอึดขนาดนี้เอ้าเล่นล่างไว้เล่นล่างให้เยอะเล่นล่างให้เยอะติดนายตลอดอย่าไปแม่บุ้งนอกใช้ได้นะครับบุ้งนอกนี่ต้องยอมรับเก่งเลยนี่โอ้ยอินโดเอนี่ครับต้องอยู่ในแบบนี้ลักษณะแบบนี้แม่วันนี้ต่อยมาถึงยก6นะครับยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ยังไม่ถูกนับหรือว่ายังไม่มีการนับเกิดขึ้นเอาละครับอย่าลุ้นนะครับอย่าลุ้นแรกติดไปตลอดท่านผู้ชมครับมาชมต่อยก7นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150 กุญแจและเครื่องมือสภาช่างโซโลนะครับแล้วก็คุณพิชัยอินที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทเจริญสุขหุ้นชูจำกัดครับแม่ช่วงพักยกนี่ต้องจับไปที่ทาคุมะอินโนเอะนะครับน้องชายของนาโอยะนี่มีสีหน้ากังวลเครียดเหมือนกันดูเพราะพี่ชายยกที่แล้วนี่ก็โดนทุกทีเคยต่อยในบ้านไงเรียกเข้ามาต่อยในบ้านนี่เปาะสองปอนด์นี่น็อกหมดฮะเออนี่เลยขึ้นทางมาแล้วนะครับถึงยก7แล้วนะครับคือประมาทนะมวยไทยเกินไปว่างั้นเถอะบรรดาเกจิหรือว่าถึงชนญี่ปุ่นก็มองว่าแหมบอลนี่สู้ได้ไม่เกิน5ยกก็คิดไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มาถึงยก7แล้วก็มาถึงยก7แล้วนะครับทำให้อินโนเอทนี่เจ็บตัวพอสมควรล่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150 ด้วยครับแล้วก็กาแฟโบราณตำมงคลมินนะครับบริษัทขจรเกียรติกาแฟคุณอเนกจิตตะขจรเกียรติด้วยครับครับมาถึงยกนี้ก็ยังเอาละครับการไม่ตกนะครับตกไม่เอาโดนขวาไปหมัดนึงหมัดเขาในตรงยอมรับเป็นนักมวยเก่งเลยครับอายุ23หนักหมัดดีมากเลยแต่ว่าพวกเราต้องรอนะครับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่ามาถึงยก7แล้วสู้กันขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นการจริงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตของเพชรบอลด้วยนะครับจริงๆต้องไปตัดเชือกที่อังกฤษครับแต่ปรากฏว่าผู้ตัดเชือกไปรับแล้วโอ้โหนะครับโอ้โหอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะดูครับอย่าช็อกโลกนะอย่าช็อกโลกนะคอสขวาของเพชรบอลนะครับไม่ได้เลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮียควรนี่พอใจเลยโอ้พอใจเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยลูกชายนะครับลูกชายอ่ะลูกชายหัวก็หัวแหวนด้วยเวลานี้หน้ากังวลแล้วนะครับโอ้เวนี่หน้ากังวลแล้วเหมือนกันแม่แต่เวลาการโชคต้องยอมรับทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์เลยนะครับเอาพวกเราต้องติดในตลอดแล้วนี่เล่นลำตัวยังพลิ้วได้อยู่ครับโนเอเอาเอาละครับยืนวัดแล้วยืนวัดดวงกันแล้วนะครับมายก7ซ้ายโอ้โหตอนนี้ลงดวงกับมวยตัวใหญ่ๆมาเยอะครับเท้าชนกันแล้วโอ้โหหมัดไม่โดนนะครับโอ้โหโดนไป3หมัดติดๆเลยครับเพชรบอลเอาละครับยก7จะผ่านยก7แล้วนะครับหน้าตาเราก็แดงกลับไปหมดแล้วนะครับโอ้ยได้หมัดนึงยับเข้าไปได้ยกอีกแล้วครับนิดนึงจะหมดยก7แล้วนะครับแม่แกมาบ็อกเซอร์อีกแล้วโอ้โหอันนี้เล่นเต็มเลยฝีมือเลยครับลีลาการชกนี่กินเลยนะครับหมดยก7ท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก8ต้องขอบคุณนะครับบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับอย่างโตโยต้าอย่างเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ M150 นะครับเครื่องปรับอากาศมีซูบิชิ Heavy Duty ระบบ Jet 4ด้วยครับมาถึงยก8เป็นบังบอลยังเดินหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวแรงไม่มีตกนะครับ
ดูครับตัดลำตัวอีกแล้วโอ้ยเอะถอยแล้วครับนี่จังหวะนี้ครับลุกลำตัวลุกลำตัวเข้าไปอีกครับแหมต้องพลิ้วหนีมากลางเวทีเลยครับแหมนักมวยไทยรายนี้ต้องยอมรับคือสู้กับแชมป์ซึ่งเก่งที่สุดของญี่ปุ่นนะตัวนี้ว่างั้นเถอะเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นแชมป์โลกทุกคนทุกคนนี่ต้องลงเลยมติว่าตัวนี้เก่งที่สุดของญี่ปุ่นคือซุปตาร์เลยซุปตาร์ของญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่ของเราโชคได้ถึงยก8ยกนี้และสู้ได้ตลอดด้วยไม่กลัวเลยครับดูครับมาแต่ดูเหมือนเอ้าเราก็อ่อนแล้วมั้งครับนะครับเพราะว่าสู้กันมาถึงยก8หน้าตาเราแดงกล่ำไปหมดมาแต่บังหูลูกชายเยาว์วันนี้คือต้องยกธงให้เลยอ่ะสู้เหนียวแน่นมากอ่ะโอ้มีโดนโอ้ดีลาเหลือกินจริงๆนะครับโนเวเอาแล้วครับแฟนบอลไม่สนครับมาลีลาอันนี้คือยามาคัดแล้วโอ้ยอันนี้ฮุกซ้ายของพี่โนเวครับต้องระมัดระวังนะครับทุกอย่างระมัดระวังทุกนาทีเหมือนกันของเราโอ้ยโอ้โหถือว่าทนทายาทจริงๆนะครับเพชรบอลแลกสู้เลยครับโอ้โหลังใจยังดีเยี่ยมนะครับเพชรบอลในนามของกอกเกียรติพานิชยารมนะครับดูซิว่าจะมีแชมป์โลกหรือเปล่านะครับกอกเกียรติเคมบริดจ์เคยไปสร้างชื่อมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเองนะเป็นว่าเล่นบอลจะทำได้ไหมโอ้โหแต่โยเอมีต้องยอมรับทนด้วยนะฮะโอ้ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยอ่ะตัวใหญ่ทนถึงนั่นอายุ23นะครับพวกเรา31ดูแล้วนะครับเนี่ยพอเขาชกมึงชกนอกเนี่ยเขาชกได้ดีมากเลยหมัดแยบเนี่ยเขาเป็นหมัดกระแทกที่แรงมากนะครับอินโอเอนี่อุ้ยอันตรายครับถ้ามาแรกนี่มีโอกาสของเราแต่ถ้าโอ้โหเอาแรกต้องแรกเลยนะครับเพชรบอลต้องแรกตลอดเลยอย่าอยู่วงนอกนะครับอยู่วงนอกไม่ได้เลยนะต้องแรกตลอดต่อยให้เหนื่อยว่างั้นแต่ถ้าเขาไม่เหนื่อยไม่ได้เลยอ่ะการลงนวลกับมวยตัวใหญ่ๆมาเยอะๆก็ช่วยท่าทรหดเราดีครับแล้วก็ได้โค้ชหนึ่งชัดชัยด้วยนะครับชัดชัยสายสกุลด้วยโค้ชหนึ่งมาช่วยติวเข้มปรับฟอร์มปรับบัตรชุดให้ชมต่อยก9นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง FBT ด้วยแล้วก็ยามรกายตราพญานาคนะครับบริษัท VMC 7 Rail Automobile จำกัดแล้วก็มหากรรมมวยโลกนะครับต้านภัยยาเสพติด150ถล่มบัลลังก์โลกนะครับวันศุกร์ที่9กันยาที่เวทีมวยโชคราวนะครับเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยเริ่มเวลาบ่าย2โมงนะครับในนามของก่อเกียรติพานิชยารมครับครับพลาดครับมาชมกันต่อนะครับโอ้ยบนเวทียก9แล้วน่ายังบล็อกแน่นอยู่ครับเอาแล้วครับที่ต้องบอลมาถือว่าไอ้งวดนี้แล้วไปต่อยันบ้านยันถิ่นเข้าเลยอ่ะหน้าบ้านเขาเลยประตูเข้าเลยอ่ะแต่ยังสู้ได้ถึงยก9นะครับมาเนี่ยยังไม่มีโดนนับไม่โดนด้วยอะไรเลยนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบไปที่ต้นแล้วนะครับใน4ปีหลังนักมวยไทยเป็นทีมแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ไม่เคยได้เลยนะครับดูครับยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเพชรบอลคนแรกก็ไปชิงแชมป์โลกก็คือนภาเกียรติบัญชัยนะครับในรุ่น105ปอนด์ของ WBC ชนะยูโอกะนะครับเมื่อ13พฤษภาคมปี2531ครับอยากขยับยับมายับเร็วครับดูครับเขาพยายามฉากออกซ้ายขวาเขาก็ไม่เร่งแล้วนี่เกมรับซะแล้วไม่เร่งแล้วเนี่ยคิดว่าเร่งกะว่าจะน็อกเราให้ได้นะครับไฟที่แล้วก็ชกครบยกนะครับชนะคะแนนเดวิดคาร์โมน่าครับโนเอมาได้นับยกสุดท้ายต้องยอมรับเบสิกการโชว์ในกินขาดเลยนะคือนักมวยแชมป์โลกแล้วก็เป็นอย่างว่านะครับซุปเปอร์สตาร์ของเขาด้วยคือฝีมือดีเร็วโอ้โห6ครั้งนะครับที่ได้เป็นแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC ไปแล้วแค่6ครั้งเองชนะเอเดียนเฮนันเดสด้วยนะครับแล้วก็มาชก115ปอนด์นี่โอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับที่บ้านเขาเนี่ยนี่คือซามะซิตี้ครับดูควงหมัดด้วยนะครับมาเนี่ยต้องเป็นชิงจังหวะนะครับเพชรบอลเอาละครับมียับเหมือนกันครับแทงหมัดหน้าอุ้ยนี่พลาดโดนเจอหมัดหน้าจริงแล้วครับจุ๊บ
ยกนี้มาถึงยก9นะครับที่ผ่านมาใน8ยกมาถึงยกนี้ยังไม่มีใครถูกนับนะครับไม่ว่าเข้าหรือเราก็แล้วแต่นะครับแหมตอนนี้ออกฝีมือเต็มที่แล้วนะครับนาวยายนาเวชกได้ทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์จริงๆนะแหมแต่ถ้าจริงจังหวะวงนอกที่เสียเปรียบเขาครับเสียเปรียบซึ่งเพราะมันหน้าเขาแรงและแม่นด้วยเนี่ยดูดิมีซ้ายกระแทกยาวๆตลอดนะครับเอาละครับต้องไล่ต้องเดินเข้าไปอีกเขาอยู่วงนอกนานๆไม่ได้นะครับโอ้โหเป็นเป้านิ่งเลยกำลังใช้ได้เลยทีเดียวโอ้ยวุ้ยหมดยกท่านผู้ชมครับมาต่อกันยก10นะครับของการชกชิงแชมป์โลกนะครับของ WBO ตะวันเดือนนะครับไทยญี่ปุ่นในศึก M150ถล่มบัลลังก์โลกนะครับไปต่อยที่บ้านของแชมป์โลกเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150 บริษัทไดเกโอจำกัดแล้วก็เครื่องเสียงติดยนต์ Priority แล้วก็ Twin Special ครับนายะอิโนเอะนี่พลิ้วไปมาแล้ววันนี้เล่นฝีมือเต็มตัวนะครับเอาชนะเราด้วยฝีมือแล้วครับโอ้โหโดนตัดลำตัวแล้วเอาละครับใส่อีกชุดนึงต่อยได้ถึง10ยกแล้วก็ยังสู้ได้เหนียวแน่นนะครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิ้มผู้จัดการก็คือคุณก่อเกียรติพานิชยารมณ์นะครับเอาละครับคุณทะเลาะเลยหูต่อยแล้วเสียวไส้มากเลยอ่ะเสียวไส้ไปยันโดนแรงๆนะครับแต่ว่าดูดิของเราเหมือนใจรถถังแล้วเดินโดนไป 3-4 หมัดเขาเลือกเป้าแล้วนะครับทางอินโนเอะอย่าโดนซ้ำเยอะๆนะครับอาจจะโดนจับได้เหมือนกันใหม่ต้องเข้าวงในต้องเบียดเข้าในนะครับเล่นลำตัวให้เยอะแล้วก็วิ่งใส่ต้องชิดเลยนะครับถ้าหน้าลอยไม่ได้เลยทีเดียวหมายถือว่าเป็นนักมวยไทยที่อายุ31นะครับลูกชายหัวแท็กซี่ของเราโอ้โหอ้าวกรรมการยังไม่มาแยกนะครับไม่ได้นะล่างวงในกันเลยครับวงในแม่ดูครับกับออกขาออกแขนขึ้นมาปิดหมดนะครับแขนยาวครับช่วงแขนยาววงในก็โอ้โหพยายามบวกแม่โอ้โหต่อยก็ต้องยอมรับสุดๆ สู้กันอย่างนี้นะครับมาถึงยก10ด้วยแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะจะเป็นตัวเขาเองนะครับโนเอนี่ก็เหนื่อยอ่ะโอ้ยอย่าหลงนะครับอย่าหลงอย่าหลวมนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าเป๊ะนะครับโอ้โหตัดโดนแล้วนะครับโดนแล้วหมาอย่าวัดนะครับเจ้าแก๊ปอย่าโอ้ยปิดกรรมการมาใกล้ไม่ได้นะครับอย่าโดนเยอะอย่าโดนเยอะเอาเท่ากันจะเก็บยกนี้แล้วนี่เนี่ยยก10ขึ้นมาแล้วเอาโต้ตลอดหมาตอนนี้ลุยอีกแล้วแต่ลุยนะครับแกจะเก็บไม่ได้ยกนี้อ้าวสู้ได้เหนียวแน่นนะครับโอ้โหเพชรบางบอนมาหัวใจดูจิตหัวใจครับเกินร้อยครับโดนโอ้โหโดนโอ้โหเป็นพายุบูแคมแล้วตอนนี้อ้าวเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับไม่เอียงแล้วนะครับแหมเอียงแล้วครับเอาแล้วครับดูเลยเอียงยังวัดแต่ยังวัดครับลงเลยนะครับลงเลยโอ้โหนี่แหละครับยกนี้โดนเยอะครับเอาละครับไม่รีบลุกครับดูสภาพไม่ไหวนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับต้องยอมรับว่าลุ้นกันมา9ยกเนี่ยทำให้เขาเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นนักมวยที่ต้องยอมรับว่าเก่งคือโนเอะนี่สปีดหมัดแล้วก็อย่างว่าแล้วชกในบ้านด้วยครับชกในบ้านเขาด้วยนะครับเป็นบองบองพยันอย่างเต็มที่ครับแต่โดนถล่มชุดใหญ่แต่ถือว่าสู้กับแชมป์เจ้าถิ่นแล้วก็แชมป์ที่เก่งที่สุดตอนนี้ฮอตที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะครับเนี่ยครับคือตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแกว่งแล้วหัวใจมีเพชฌฆาตเหมือนกันแต่ว่าทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวจริงจริงหมัดนี้แหละครับจังๆเลยครับร่วงเลยเพราะว่าโดนทนโดนสะสมมาด้วยพอเขาเร่งเป็นชุดขึ้นมาเราก็จะวัดแล้วครับโอ้โหนี่หมัดนี้ครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยจะไปชกกับทางโรมันกอนซาเลสครับแล้วก็คุยดาร์ด้วยนะครับว่าคู่นี้ชกกันแล้วเนี่ยเขาจะล้มแชมป์ครับมาดูแล้วนี่น่ากลัวครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับกับนาวยาอิโนเอะ
แล้วก็มากับมวยโลกนะครับมหากุศลก็มูลนิธินะครับคุณปรีชาจตุรงเสรีคุณนะครับศึกปุ่นสีท่าโลกนะครับพระธาตุที่22กันยาก็งานนี้นะครับช่อง3ไอดีก็ถ่ายทอดสดนะครับบ่าย2โมงเป็นต้นไปเหมือนกันที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับโครงการหมู่บ้านป่าสักวิเลจนะครับตำบลช่องสริกานะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลลบุรีนะครับเนี่ยครับ The Monster ครับเอายะอินโนเวแต่ถือว่าของเราก็ทำให้เขาเหนื่อยนะก็สามารถสู้ถึง10ยกนะครับให้เขาเหนื่อยเลยแหละแล้วก็ต่อยโดนอินโนเอมีอาการบ้างครับออกแรงเยอะเลยครับออกแรงเยอะกว่าที่คิดสำหรับอินโนเวแล้วก็ไปช่วงบ้านเขาด้วยนะครับนอกจากบ้านแล้วเนี่ยจากประเทศเขาเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในบ้านเขาเลยอ่ะบ้านเลยบ้านเกิดบ้านเขาเลยบ้านเกิดซามาซิตี้นี่แหละครับการมาร์คเนลสันนะครับสหรัฐอเมริกาชูบูคือเป็นแชมป์โลกที่สมศักดิ์ศรีมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยแพ้นะครับต่อยมา10ครั้งน็อกมา8ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9นะครับเป็นครั้งที่11น็อก9ครั้งแล้วก็ไฟหน้าถ้าล้มแชมป์ได้ล้มแชมป์แล้วเขาก็บอกว่าอาจจะปีหน้าจะข้ามเป็นตําแหน่ง118แล้วนะครับเพราะว่าอายุ23นะครับก็ยังไปได้อีกเยอะครับおめでとうございます皆さん今日ありがとうございましたมีสนใจเป็นแฟนแฟนคลับที่เพียบเลยนะครับเปิดมาชาวซัมมะในคณะกวะชกในถิ่นในบ้านทุกอย่างก็เป็นอกเป็นใจทุกอย่างนะครับองค์ประกอบก็ได้เปรียบทุกอย่างแต่ว่านักมวยไทยเราก็ไปค่อนข้างคือพร้อมทุกอย่างเหมือนกันคือพร้อมแล้วก็สู้ได้เหนียวแน่นแล้วก็แลกมาตลอดเลยทำให้เขาเจ็บเหมือนกันนะครับ